สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไลฟ์กับหมอศรีนครินตอบคำถามตรงใจไขทุกปัญหาสุขภาพรายการที่จะมอบสาระความรู้ที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันใบเฟิร์นสิริชุลหารแก้วสมมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะคือเรื่องบุหรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรีธรรมราจริงหรอซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิภารีชัยพิชิตกุลอาจารย์ยรยาารยประจําสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศิรินครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยขอนแก่นที่จะมามอบความรู้และต,อ,ตอบข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,อา,าคะอาจารย์คะปัจจุบันบุหรีไฟฟ้าเนี่ยถือว่า ได้รับความนิยมมากจากในอดีตนะคะซึ่งเริ่มแรกนะคะก็คือเขามีการโฆษณาสรรพคุณว่าเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นบุหรี่ที่ไม่อันตรายต่อร่างกายนะคะแต่มาจนวันนี้นะคะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้กลายมาเหมือนเป็นทางเลือกสําหรับวัยรุ่นนะคะเขาก็คิดว่ามันเป็นแฟชั่นใหม่สูบแล้วเท่และก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไหมคะอาจารย์ ก็เหมือนที่ค e ุณใบเฟิร์นบอกเนาะปัจจุบันนี้เช่นว่าเด็กเข้าสู่บริ่ไฟฟ้าได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของบุหรี่ไฟฟ้าใครเป็นเด็กเยาวชนนะเด็กวัยรุ่นนะแล้วก็จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยพบว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกือบ8 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแคนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ในจํานวนนี้ประมาณ6 0เอนี่ยอายุประมาณส5บ้าถึง24ปี แสดงว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นหมดเลยนะเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเกิดอันตรายเสียชีวิตได้ซึ่งไม่เหมือนบุหรี่มวนเนาะว่ากวา่าเราจะสูบจนอายุห้าสิบปีค่อยเกิดโรคถุลมโปง่งพองหรือมะเร็งเกิดขึ้นนะฮีนี้ถามว่าเอะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอันตรายหรือเปล่ามันเมื่อไหร่พูดถึงบุหรี่ไม่ว่าเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหมดเลยค่ะนะทีนี้มาดูบุหรี่ไฟฟ้าว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบมีการโฆษณาชวนเชื่อขนาดนั้นนะ ว่าเขาพยายามที่บอกว่าเออถ้าสูบบุหรีไฟฟ้าเนี่ยอันตรายน้อยกว่าทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้มันอันตรายต่อสุขภาพน้อยคนข้างเคียงก็น้อยเพราะฉันบุหรีมือสองเนี่ยออควันคนในบ้านน้อยแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ฮะ,ะไม่ใช่นะเออเพราะอะไรนะต้องมารู้ก่อนว่าบุหรีไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่สี่อย่างด้วยกันอันที่หนึ่งเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่ทําให้เกิดความร้อนนะซึ่งน,นี้เป็นขดลวดเพราะในส่วนที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีสาร นะโลหะหนักนะโลหะหนักที่เราเจอได้เป็นแคดเมียมนิกเกิลตะกั่วนะนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายเนาะอยู่ๆเราไปเอาสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกายถูกไหมนี่คือสารที่เกิดจากแบตเตอรี่นะอันที่สองก็คือสารที่ทําให้เกิดไอนะไอระเหยนะเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เกิดควันจะเป็นเกิดไอระเหยนะนี้ตัวที่ทาให้เกิดไอระเหยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อทางการแพทย์ก็เป็นโพลีเอทิลีนไกลค้อนกับกิสรีน พวกนี้เราสามารถอยากทําให้เกิดไอมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้แล้วไอเวลาเกิดขึ้นนะเรารู้จักแต่ p m 2.5็้ถูกไหมฮะฝุ่นควันพีเอ็มสองจุดห้าแต่ว่าไอระเหยในบุิรี่ไฟฟ้าเนี่ยพีเอ็มหนึ่งจุดศูนย์โอ้อนุภาคเล็กนิดเดียวนะแสดงว่าทุตุรงปลอดไปได้เด็กมากมากแล้วก็ทําให้เกิดมลภาวะได้ด้วยเพราะเป็นพีเอ็มนะอันนี้คือสามขับตัวที่สองเนาะแล้วก็เขาสามารถที่จะเพิ่มให้มันเกิด ไอระเหยมากหรือน้อยก็ได้โดยไอระเหยเนี่ยไม่เกิดควันมันคนสูบก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ใช่ฮะคนรอบข้างก็ได้ไปด้วยะนะอันที่สามก็คือน้าํายาน้ํายาเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญก็คือนิโคตินก็คือสิ่งที่เขาไปติดในบุหรี่นะนี่น้ํายาเนี่ยมันนอกจากนิโคตินก็มีส่วนอื่นๆน,นะบางคนบอกเจอฟอร์มาลีนเจอไซยาไนเจออะไรไม่รู้อยู่ในน้ํายาดมด้วยแต่สิ่งที่เขาอยากได้แลวเขาติดก็คือนิโคติน นะส่วนสุดท้ายก็คือสารปรุงกลิ่นนะมันเขาอาจจะใช้สารที่จากทาอาหารสีนู่นนี่นั่นหรือทําให้กลิ่นหอมนะระบกรับ,นะบประทานได้แต่ไม่รู้สูตรได้หรือเปล่านะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพิษต่อร่างกายมันทั้งหมดที่พูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ทําให้เราได้รับสิ่งแบบพร้อมเข้าไปในร่างกายนะสิ่งที่เขาอยากได้คือนิโคตินนะที่นิโคตินในของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างจากบุหรี่มวนนะ เขาเป็นนิโคตีนที่เป็นนิกโซเป็นสารสกัดนิโคตินเพราะฉะนั้นสารสกัดนิโคตีนแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสามารถที่จะเพิ่มปริมาณนิโคตีนเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เพราะบางคนว่าโอ้งั้นก็ไปยด,ยดบุหรี่ได้นี่พราเราไปลดนิโคตีนที่เขา<ม>แต่จริงๆมไม่ใช่ฮะเพราะมีสารปรุงกลิ่นเออยั่วยวนทาให้อยากได้เพิ่มขึ้นนะพอเราสูบไปเยอะๆไปไงี้มันก็ไปทําลายการรับกลิ่นนะของคนไข้หรือคนที่ได้รับน้าบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็อยากจะไปเงี้ย เพิ่มสารปรุงกลิ่นมากขึ้นได,ได้นิโคตินมากขึ้นสุดท้ายก็เลยได้รับนิโคตินปริมาณมากขึ้น mm hmm. นี่ถามว่านิโคตินเนี่ยมีโทษต่อร่างกายยังไงเพราะตัวหลกัหลกๆคือนิโคตินนะ,ะนิโคตินเนี่ยชัดเจนคือหลอดเลือดตีบนะเพราะั้นการที่มีหลอดเลือดตีบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮนะหลอดเลือดที่สมองก็ตีบเพราะันสูบตั้งแต่อยนุอยน้อยไงกลุ่มพวกนี้ก็เริ่มนะความจําเสื่อมสติปัญญานะช้าลงเรียนรู้ ช้าลงนะเพราะฉันอันนี้ก็เกิดปัญหากับการเรียนรู้เพราะก็สูบตั้งแต่เด็กๆถูกไหมฮะ,ะอันที่สองหลอดเลือดที่หัวใจนะมีหัวใจขัดเลือดได้<ม>นิโคตินกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วนะความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้นะกระตุ้นให้ร่างร่างกายสร้างสารคอร์ติซอลเกิดเป็นเบาหวานอีกความดันด้วยอ้าวทีนี้ต่อไปกลุ่มพวกนี้อายุมากขึ้นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดสมองตีบ มาหมดโดยจากนิโคตีนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพวกที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไงฮะอนุภาคมันเล็กมากนะ pm 1.0สูบปุ๊บเป็นไงฮะนิโคตีนไปสมองนะโอ้รู้สึกมีความสุขมากนะแต่แป๊บเดียวมันก็หมดไปฮะเขาก็ต้องกลับมา,าติดนิโคตีนอีกอ่ามันที่บอกมาให้หมดก็คือว่าบุหรี่ก็คือบุหรี่นะเพราะฉะนั้นบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีโทษอยู่ดีนะสิ่งที่เขาติดคือนิโคตีนแต่ได้ะสารอื่นๆเข้าไปด้วยเพราะมันมีส่วนประกอบอยู่ ประมาณสี่อย่างด้วยกันคือแบตเตอรี่นะส่วนที่ให้เกิดไอระเหยนะพอมีเกิดความร้อนนะส่วนที่สามคือน้ํายาเนื้อคตีนบวกน้ํายาอื่นและสุดท้ายคือสารปรุงกลิ่นนะฮะที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านะฮะก็คืออันตรายไม่แพ้บุหรี่มวลเลยค่ะก็แนะนําว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้สูบก็ไม่สูบดีกว่านะคะอาจารย์แล้วอย่างบุหรี่ไฟฟ้านะคะอาจารย์อันตรายแล้วเนี่ยเขามีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังสิ่งที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมันอันตรายชัดเจนก็คือต่อสมองะนะเพราะฉะนั้นกล,ลก,กลุ่มที่สุบบรุรีตั้งแต่เด็กๆมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอสิปัญญาความจำการเรียนรู้นะอาจจะด้อยลงะนะอันนี้คือโทษชัดเจนนะหลอดเลือดสมองตีบได้นะมาที่หัวใจแล้หนละอดเลือดหัวใจตีบได้ะนะ ความดันโลหิตสูงได้เบาหวานได้และที่สําคัญสูบเข้าทางปอดมันโรคของหอบหืดนะโรคของถุงลมปอดพองเกิดได้แน่นอนะนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำลายร่างกายก็คือสมองหัวใจปอดแล้วก็อื่นๆคือเบาหวานความดันอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะอันตรายที่เกิดขึ้นนะฮะที่จะตามมาในอนาคตตอนที่คุณอายุมากขึ้นนะคะแล้วที่เขาบอกว่าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดานี่จริงไหมคะอาจารย์ ถ้าเราฟังมาทั้งหมดก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็อันตรายไม่แพ้กันะนะเพียงแต่ว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเนื่องจากบุหรี่มวนเนาะก็พวกนี้ก็มีบวนใช่ไหมมีการจุดไฟแล้วก็มีเผาเป็นควันออกมาใช่ไหมคะกลุ่มพืชที่สูบบุหรี่มวนเนี่ยเรารู้จากบุหรี่มวนมาเกือบ80ดปีละแล้วเราก็รู้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดถุงลมป่องพองเนื่องจากที่เราสูบไปประมาณสัก20-30ปี ใช้เวลานานมากนะกว่าจะเกิดนะกว่าจะรู้เพราะนั้นผู้ที่สูบบุหรี่มวลอยู่เนี่ยเริ่มมีอาการไอเลือดังมีเสมหะเหนียวๆตอนเช้าแสดงว่าบุหรี่ควันที่เข้าไปเนี่ยทำลายนะต่อมที่สร้างเมือกต่างๆแล้วทําให้เกิดสารคัดหลั่งมากุมพลนี้ควรต้องมาตรวจสมรรถภาพปอดต้องค,ควรต้องหยุดบุหรี่นะเพราะนั้นอ,อันนี้คือบุหรี่มวนเพราะนั้นจะเห็นควันออกมาชัดเจนนะแต่บุหรี่ไฟฟ้านะปัจจุบันมีหลายรูปแบบเห็นว่ามีน่ารักน่ารักพกติดตัวได้แบบ สามารถสุกซ่อนได้ด้วยนะแล้วใช้ก็ทิ้งได้ด้วยนะมันก็ดูเหมือนออมีการล่อใจนะในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าไม่เกิดควันแอบสูบได้เป็นไอและเหะยออกมาเนี่ยพวกนี้ก็มีผลข้างเคียงต่อร่างกายทั้งหมดนะฮะ,ะ,ะ,ะก็คือยังอันตรายมากๆไม่แพ้กับบุหรี่ธรรมดานะคะแล้วอย่าง การสูบบุหรีไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรีธรรมดาได้ไหมคะบางคนเขาแบบว่าเออเคยสูบบุหรีธรรมดามา<ะ>พอมีโฆษณาว่าสามารถสูบบุหรีไฟฟ้าแล้วจะสามารถช่วยเลิกบุหรีธรรมดาได้เงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นเหตุผลของหลายคน<ะ>ที่พยายามบอกว่าเออยอมรับบุหรีไฟฟ้าดีไหมนะก็อีกหลายคนก็บอกว่าเอ,อ๊ะจริงๆมันช่วยเลิกบุหรี่มวนได้จริงหรือเปล่า เนาะก็เปลี่ยนจากการติดนิโคตินจากบุหรี่มวนมาติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณนิโคตินนะฮะรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นฮะก็มีแต่คนบอกว่าถ้าอยากจะเลิกบุหรี่ก็ควรจะควิดก็คือหยุดเลยไม่ควรสวิชสวิชก็คือเปลี่ยนจากบุหรี่มวลเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ามีการศึกษาทดลองนะทางการแพทย์ชัดเจนเลยว่ากลุ่มหนึ่งให้ไปหยุดด้วยการใช้ยา ปัจจุบันมียาช่วยเลิกบุหรีนะแต่ต้องจิตใจเราอยากเลิกก่อน50มียาช่วยอีกหอนะมีกลุ่มหนึ่งไปใช้บุหรีไฟฟ้าช่วยหยุดนะปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้บุหรีไฟฟ้าเหมือนจะหยุดบุหรี่ได้เยอะกว่านะเหมือนจะนะแต่ปรากฏว่าติดตามไปร้อยทั้งร้อยสูบบุหรีไฟฟ้าฮะและเมื่อติดตามไปหลังจากนั้นสูบทั้งบุหรีไฟฟ้าและบุหรี่มวลนะส่วนกลุ่มที่ใช้ยาหยุดบุหรี่สามารถหยุดบุหรี่ได้เลย แล้วก็ไม่กลับมาสูบบุหรี่อีกมันโดยสรุปก็คือว่าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนจากบุหรี่มวลเป็นบุหรี่ไฟฟ้าคุณอาจจะไปติดบุหรี่ไฟฟ้าและสุดท้ายก็อาจจะเป็นดูอลัลก็คือว่าดูอล user, ัลยูเซอร์นะอ่าท,ท,ทั้งคู่ไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าสุดท้ายคุณก็ได้ผลเสียที่เกิดทั้งบุหรี่มวลแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ามันก็ถ้าอยากหยุดบุหรี่ก็มาปรึกษาแพทย์นะใจเข้มแข็งไว้ก่อนหาเหตุผลก่อนแล้วก็มาปรึกษาแพทย์ทได้นะฮะ อะไรค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าอยากหยุดจริงๆก็คือมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะแล้วทีนี้เราจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าควันบุหรี่มือสองในบุหรี่มวนนะคะมีอันตรายมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าล่ะคะควันบุหรี่มือสองของบุหรี่ไฟฟ้านี่มีอันตรายมากเท่าๆกับบุหรี่ธรรมดาไหมคะอ่าเหมือนเมื่อสักครู่บอกไปเลยนะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือ PM 1.0ค่ะเพราะฉะนั้นมีแน่นอนอ แล้วก็เป็นไอระเหยไม่ใช่ควันนะเป็นไอระเหยนะขนาดเล็กมากๆนะเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่เหมือนคนสูบุหรี่เห็นควันชัดเจนนะมีกลิ่นเหม็นชัดเจนแต่พวกนี้ไม่หอมด้วยซ้ำนะดูแบบหน้าหน้าจะสูบอะไรประมาณนี้นะเสพที่สำคัญคือพอเราปล่อยไอระเหยออกมาคนรอบข้างก็ได้รับนิโคตินและสารอื่นๆที่เป็นสารระเหยออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด เพราะฉะนั้นคนในบ้านก็ได้รับเหมือนกับเป็นบุหรี่มือสองเหมือนกันนะฮะแล้วที่สําคัญเขาบอกว่าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ไฟฟ้านอกจากทําร้ายตัวเองทําร้ายคนรอบข้างยังทําให้เกิดมลภาวะเกิดขึ้นเหมือนพ m 2.5นมฮดห้านะเพราะทั้งหมดก็คือคนได้รับนะก็เป็นบุหรี่มือสองเหมือนกันเลยฮะค่ะแล้วก็อันตรายไม่แพ้บุหรี่มวนเลยนะคะแล้วเราต้องรับควันบุหรี่ไฟฟ้าเท่าไหร่ถึงจะทําให้เกิดโรคอาจจรยนอันนี้ ปริมาณเนี่ยปันไม่ได้มีชัดเจนนะเนื่องจากว่าบุหรี่มวนเนี่ยเรารู้จักกันมาประมาณ80ปีละนะแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเราจึงรู้จักเขาประมาณสัก10ปีนะแล้วก็เรารู้แต่ว่าเออหลังจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมาทดแทนบุหรี่มวนแต่จริงๆไม่ใช่กลายเป็นว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยสูบบุหรี่มากขึ้นนะสิปัญญาแย่ลงนะที่เกิดขึ้นนะนี่คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามันเกิดปรากฏการณ์คือปอดอักเสบ สูบไม่เยอะเกิดบอดอักเสบเกิดขึ้น mm hmm. นะอันนี้ก็คือปัญหาในการแพทย์ว่าเอมีอาการนะสูบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเกิดบอดอักเสบต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วบางรายเสียชีวิตอ๋ออันนี้คือเริ่มเกิดอันตรายเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นปริมาณที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะได้รับปริมาณไม่มากก็เกิดโรคได้นะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราบอกว่ามีน้ํายา น้ำยามีนิโคตีนแต่มีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟอรอ์มาลีนนะที่ใช้ทองศพเนาะ,ะสารไซยาไนายปรากว่าเขาไปพบน้ำยาอื่นๆในบุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วยนะก็คือสารที่เป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากกัญชา THC แล้วก็ไปเจอวิตามินอีอะซิเตตซึ่งสองตัวนี้ทำให้เกิดปอดอักเสบเฉียบพลันหายใจไม่อิ่มใส่ท่อช่วยใจเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นรับปริมาณไม่เยอะก็เกิด ปอดอักเสบเฉียบพลันได้ซึ่งปัจจุบันทางการแพทย์เรียกว่า e v a l l y นะซึ่งย่อม,มาจากนะ e e-cigarette นะ vaping product associated lung injury ซึ่งกลุ่มนี้เกิดการเสียชีวิตได้จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่ได้เกิดจากบุหรี่มวลเพราะบุหรี่มวลไม่มีสารพวกนี้เห็นไหมไม่มีผลิตัภณฑ์จาก,กชาไม่มีเทสซีนะ,ะไม่มีว e ิตามินเอสเตแต่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารพวกนี้เข้าไปด้วย นะอันนี้ก็คือเสพเปรียไ,ไม่มากนะก็มีโอกาสเสียชีวิตได้นะแล้วเราเจอบางคนคนไข้นะเ,ออเป็นออมะเร็งปอดนะจากการสูบบุหรี่มวนนะเราก็บอกควรหยุดบุหรี่ได้แล้วอ่ะสุดท้ายคขไข้หยุดบุหรี่มวนนะรักษามะเร็งปอดจนจะหายนะดันไปถิบบุหรี่ไฟฟ้าไปเสียชีวิตจากนะอีบารีอุออสารักษามะเร็งปอดจนจะหายแล้วนะปรากฏว่าเป็นปอดอักเสบเฉียบพันจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะเพราะ,ะนั้นรปริมาณไม่มากมาก็มีโอกาส แล้เกิดปอดอักเสบเฉียบพลันเฉียชีตได้นะฮะซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะก็ไม่อยากจะให้ใครไปทดลองหรือว่าไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลยนะคะแล้วมีแสดงว่าเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลต่อการเป็นปอดอักเสบมากกว่าบุหรี่มวนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเพราะาจากรายงานจนนิตว่าคนที่สูบบุหรี่มวนธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยเจอคนไข้ที่มาได้ปอดอักเสบเฉียบพลันเพราะในบุหรี่มวนเนี่ยเออมันจะเป็นมวน บุหรี่ใช่ไหมที่เกิดจากการเผาไหม้เกิดควันออกมาเกิดน้ํามันดินก็คือทาแล้วก็มีสารสิ่งแปลกปลอมที่แยะนะเกือบ7 0 0 0นะชนิดที่อยู่นั้นซึ่งมีประมาณสัก70ชนิดที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดมันคนที่สูบบุหรีมร่มัวนเนี่ยกว่าจะเกิดโ,โรคหรือเกิดมะเร็งปอดเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเกือบ20ปีกว่าจะเกิดอาการไอหอบเหนื่อยหรือเกิดมะเร็งเกิดขึ้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าโชคไม่ดีเกิดปอดอักเสบเฉพัน ก็โอกาสเสียชีวิตได้ทันทีนะฮะค่ะก็อันตรายมากๆเลยนะคะแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแสดงว่าเขาทําให้เกิดโรครุนแรงและง่ายกว่าบุหรี่ปกติจริงไหมคะอาจารย์อ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสูบละเพราะเราจะบอกเลยว่าหนึ่งมันมีกลิ่นยั่วยวนเนาะ,ะอันที่สองนะเราสูบไปมันก็ทําลายระบบการได้รับกลิ่นะนะบางทีเราก็นกได้นิโคตินเพิ่มขึ้นเราสามารถเติมปริมาณนิโคตินได้เองเองอีกนะว่าวันนี้อยากได้น้อยได้มากอ่า บางทีเราก็เติมไปมากๆกนะกล<ะ>ิ่นดุกหอมหวนก็เติมอีกนะโพลีเอทิลีนนะไกลคอนหรือกรดรินเข้าไปเพื่อให้เกิด<ช>ไอร,ระเหยเยอะๆนะ,ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหพอเสร็จปุ๊บนิโคตินเยอะมากเลยวันนั้นมีความสุขเยอะมากๆวันถัดไปอาจจะซึมเศร้าเลยนะเพราะว่าขาดนิโคตินนะเพราะฉะนั้นในบุหรี่ไฟไฟ้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถเพิ่มลดปริมาณนิโคตินได้นะเพิ่มไอนะที่เป็นไอระเหยจากนิโคตินได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะทําให้เรามีโอกาส ติดนะบุหรี่ไฟฟ้าได้มากขึ้นซึ่งบุหรี่มวลเราเพิ่มรถไม่ได้นะมันอยู่ในมวลมีเท่าน้นนะ <Okay. S 1> แต่บุหรี่ฟ้าเราเพิ่มรถได้ด้วยนะ <Okay. S 1> ก็ทําให้เราติดบุหรี่ไฟฟ้าง่ายขึ้นนะ <Okay. S 1> แล้วรูปลักษณ์เขาก็สวยอีกนะก็น่ายั่วยวนในการที่จะเออมันเท่นะลองดูไหมอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> นะแต่ว่าหลายคนเนี่ยนอกจากที่จะเป็นด u a l u s ก็หมายถึงว่าใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าสุดท้ายก็ไปติดบุหรี่มวลแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีผลิต สารสกัดจากกัญชา <คะ S 2> สุดท้ายคนไข้ก็ไปติดาสารเสพติดอื่นๆร่วมด้วยนะอันนี้คือปัญหาคนเยาวชนเพราะว่าเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาไม่มีอันตรายต่อสุขภาพานี่ปัญหา <คะ S 2> ที่เกิดขึ้นนะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะอาจารย์แล้วเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดเรื่องของอเขามีกลิ่นที่ยั่วยวนอย่างนี้แสดงว่าบุหรี่ตัวนี้คะ่ะช่วยให้เขาคลายเครียดได้ด้วยใช่ไหมคะ อ๋อนี่แหละเพราะทุกคนชอบบอกว่าอ้พอสูบแล้วรู้สึกหายเครียดแต่จริงๆกันที่จะหายเครียดมหีหลายอย่างนะหนึ่งออกกําลังกายใช,ใช่ไหมอันนี้ช่วยมากเนาะหรืออาจจะไปช้อปปิ้งสะหน่อยทานอาหารที่เราชอบนะต้องเทีย่ยวบ้างนะ,ะก็พักผ่อนหรือว่าไปแก้ปัญหาว่าเอ๊ะเราเครียดจากอะไรนะ,ะบุหรี่ไฟฟ้าคงจะไม่ได้มาช่วยให้เราลดความเครียดถ้าเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตใหุใช่ไหมเช่นเราขาดเงินก็เอออาจจะขอพ่อแม่เนาะเออไป ติดบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะไม่ได้ช่วยนะอาจจะทําให้เราติดมากขึ้น<ช>นะเพราะฉะนั้นถามว่าคลายเครียดได้ไหมก็คงช่วยในยาการคลายเครียดแต่นิโคตีนเนี่ยมันไปสู่สมองแป๊บเดียวมันก็จะหมดไปฮะความเครียดก็จะเกิดขึ้น,นหลังจากนั้นค่็นั่นแหลคะค่ะก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำคลายเครียดดีกว่าค่ะดีกว่าที่จะต้องมาติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เป็นโรคนะคะในอนาคตค่ะแล้วทีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วการสูบบุหรี่ก็จะมักเกิดขึ้นในเพศชายใช่ไหมคะอาจารย์ เขาก็เลยอยากจะทราบว่าการสูบบุห <zor> ร <center> ี่เนี่ยทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงจริงหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อเพราะเราบอกแล้วว่าเมื่อไหร่มีนิโคตีนเนี่ยแล้วก็เราสามารถเพิ่มปริมาณได้ค่ะเพราะฉะนั้นนิโคตีนทําให้หลอดเลือดตีบเพราะฉะนั้นหลอดเลือดที่ไปที่นะวยวะทางทางเพศลดลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าสมรรถภาพสภาพทางเพศลดลงหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นในผู้ชายก็อาจจะมีปัญหา นะส่วนาภ,าภาพตางเพศเนี่ยลดลงชัดเจนส่วนในผู้หญิงเกิดว่าหญิงใบรุ่นแล้วเกิดตั้งคันเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือทําให้เด็กในคันนะมีเลือดไปเลี้ยงลดลงนะเด็กตัวเล็กคลอดก่อนกําหนดนะเพราะฉะนั้นมันมีผลเสียทั้งชายชแล้วก็หญิงนะแล้วก็หญิงตั้งคันหรือว่ามีบุตร นะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะเข้าสู่บุหรีไฟฟ้าเลยนะฮะก็คือส่งผลเสียในหลายๆด้านเลยนะคะก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะเข้าสู่วงการบุหรีไฟฟ้าะคะ่ะแล้วถ้ามีคนที่เขาเข้าสู่วงการนี้แล้วนะคะอาจารย์เขาอยากจะเลิกบุหรีไฟฟ้าเขาควรที่จะทํำยังไงคะ,ะดีที่สุดก็คือปัจจุบันกฎหมายบอกว่าบุหรีไฟฟ้าเนี่ยผิดกฎหมายในการจําหน่ายะนะฮะแต่ก็ยังมีหลายช่องทางที่เข้าถึงเนาะ <c oughs> ปัจจุบันนี้เราก็การโฆษณาก,ก็เยอะ นะก็โทษอาจจะไม่รุแนแรงมากนะักปรับเสร็จก็เปลี่ยนใหม่ก็มาอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราติดบุหรี่ไฟฟ้านะดีที่สุดก็คือไปแก้ที่ต้นเหตุเนาะแล้วก็หยุดได้จริงๆนะหยุดได้บุหรี่มวนก็หยุดได้นะเพราะฉะนั้นคิดอย่างเดียวว่าหนึ่งูเท่าทันเรากาลังคิดว่าเรากําลังจะสูบอะไรเข้าสู่ร่างกายนะมีสารโลหะหนักนะที่คุณจะเสพเข้าร่างกายมีนิโคตีน ที่ทําลายหลอดเลือดสมองหัวใจปอดนะแล้วก็มีการเป็นความดันเบาหวานเพิ่มขึ้นนะไอ้ละเหยพีเอ็มหนึ่งลายคนรอบข้างแล้วก็มนวะเพภาวะมันทั้งหมดนี้เลยถ้าเรารู้เท่าทันว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เท่และไม่ได้ช่วยให้การหยุดบุหรี่นะเราก็มารู้จักรักตัวเองเพราะว่ามันทําให้เกิดโทษต่อสุขภาพะนะแล้ก็รักคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวคือใครก็คือสามีภรรยาแล้วก็ลูกเพราะ,ะถ้าเราสูบ ปุ่มือสองคนรอบข้างได้รับก่อนเพื่อนนยฮะ,ะโรคที่เราเป็นเขาก็จะเป็นด้วยนะเพราะมันคือไอระเหยที่อยู่นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้รู้เท่าทันรักตนเองแล้วก็รักคนรอบข้างสุดท้ายเราก็จะสามารถที่จะมีใจที่เข้มแข็งที่อยากจะหยุดบุหรี่นะ,ะสามารถที่จะเข้าคลิดลายหนึ่งหกศูนย์ได้หรือเข้าสู่ กระบวนการทางการแพทย์เนาะก็สามารถปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านนะมีคลินิกอดบุหรีนะซึ่งเราสามารถปรึกษาปัจจุบันเนี่ยมียาหลายตัวที่ใช้ใช้ในการหยุดบุหรี่ได้นะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะรักตัวเองรักคนรอบข้างแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะคะไม่เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูคําถามจากทางบ้านนะคะอาจารย์ว่ามีคําถามท่านไหนสอบถามมาบ้างนะคะอ๋อมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะอาจารย์ ห,หนูจะอ่านไปทีละคำถามนะคะอาจารย์คำถามแรกค่ะผู้ไม่สูบุหรีแต่ได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำม,มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ไหมคะอาจารย์อ้าวได้ชัดเจนเราบอกแล้วว่าคนที่อ,อยู่รอบคนที่สุบรี่ไม่ว่าจะบุรี่มวลบุรี่ไฟฟ้าจะได้ปริมาณสารเหมือนกันเพราะเราจะเจอในผู้หญิงบางคนนะสามีเป็นมะเร็งปอดนะตัวเองก็เป็นมะเร็งปอดนะถามว่าเอ๊ะเป็นพันธุกรรมไหมไม่เป็นนะ เป็นจากสิ่งที่สามีนะทำเอาไว้กับภรรยาฮะนะอันนั้นก็คือเป็นบุหรี่มือสองเนาะก็คือคนที่อยู่รอบข้างใกล้ตัวเราโดยเฉพาะสมรสุมอยู่ในห้องนะก็นั่งดูทีวีด้วยกันนอนห้องเดียวกันนั้นบุหรี่มือสองเนี่ยนะไม่ว่าจะบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนคนรอบข้างมีโอกาสได้รับแล้วก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้หมดนะฮะโอเคก็คือเป็นผลกระทบ จากสามีแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราเจอมาเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้มีเขาถามมาว่ายิงตั้งคันคืออาจารย์พูดไปก่อนนั้นนะคะ <Aha. S 1> ยิงตั้งคันหาสูบุรี่ไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือไม่อ๋อชัดเจนเลยนะคะ<ช>ก็คือยิงตั้งคันเป็นกลุ่มที่ไม่ควรทําลายเด็กเนาะเพราะเวลาเราตั้งคันเนี่ยสิ่งที่เราคิดถึงคือโอ้เรากำลังจะมีเบบีออกมาแล้ว <c oughs> มันเป็นความสุขของครอบครัว <น>เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นกําลังใจที่เราอ uh, ถึงเวลาที่เราควรจะหยุดบุหรี่ไฟฟ้าดีไหมเพราะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเองนะส่งผลกระทบต่อสองคนเลยนะทั้งตัวเองแล้วก็เด,กเด็กในท้องะนะปัญหาคือหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงเด็กลดลงฮะเด็กก็จะตัวเล็กลงที่สําคัญนิโคตินก็ทรราาําลายระบบประสาทของเด็กนะเด็กคลอดออกมาอาจจะเอ๋อก็ได้นะเราก็อยากจะได้ลูกที่แบบครบสามสองประการนะดูแล้วตัวโตน่ารัก นะอันนั้นือเป็นขวัญกำลังใจนะในบ้านเพริงจริงหญิงตั้งครรภ์ก็ไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะทีนี้คำถามนี้น่าสนใจมากค่ะขอเทคนิคหรือวิธีป้องกันบุตรหลานให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะอาจารยอ์อันนี้ต้องเป็นการให้ความรู้ะนะทางการแพทย์นะยิ่งถ้าวันไหนวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยได้ฟังก็อยากจะ ไปเชิญชวนหลายๆคนคนะมาร่วมฟังแล้วก็พยายามดูข้อเท็จจริงนะเพราะปัจจุบันนี้สื่อเข้าถึงเด็กง่ายมากๆ<ช>บางทีรเรารู้สึกว่าเด็กอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่ไม่ใช่ฮะเขามีทั้งมือถือ iPad iPhone ทุกไอเลยฮนะ<ช>มีหมดเลยนะแล้วก็ทิ k t o กเยอะแยะหมดเลยฮนะ<ช>คือคทุกสื่อเนี่ยเขาเข้าถึงหมดนี้เวลาเข้าถึงในเด็กปัญหาคือเขาไม่มีความรู้มากพอว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันมีพิษลภัยต่อสุขภาพนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เขามาจะโฆษณาว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ<ะ>ทําให้ไม่สุบบุหรี่มวนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะวันนี้ถ้าหลักการที่เราได้คือว่าอ,อบุหรี่ไฟฟ้ามีพิษนะไม่น้อยกว่าบุหรี่มวน<ะ>นะอันนี้เราอยากจะบอกเด็กแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านทุกคนเนะี<ะ>้ยก็ช่วยบอกบุตรหลานว่าไม่ควรสุบบุหรี่เลยไม่ว่าบุหรี่อะไรก็ตามะนะฮะ ก่อนย่างที่อาจารย์บอกไปเลยนะคะว่าพยายามที่จะให้ความรู้ที่มากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนเขามีโทษมากๆที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ไอน้ําจากบุหรี่ไฟฟ้าหากตกที่พื้นหรือสิ่งของจะเป็นอะไรจะเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างไหมคะอะ่เพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าเป็นบุหรี่มวนมันจะเป็นควันเห็นออกมาชัดเจนเนะฮะ แต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือเป็นไอระเหยเขาเรียกว่าเป็นเว็ปิง้งนะฮะพวกนี้ไอระเหยที่ออกมาเนี่ยมันก็มีกลิ่นนะบางคนถ้าไม่ใส่กลิ่นก็อาจจะไม่ได้กลิ่นถามว่าถ้ามันระเหยเราก็สูตร เข้าไปในร่างกายก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันตกที่พื้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันจะไม่ตกนะสิเพราะมัน PM 1.0มันจะร่องลอยได้อยู่ก็ต้องก้างนานนะเหมือนกับ PM 2.5่จเนี่ยเจ๋มันอยู่บรรยากาศอยู่บรรยากาศไหมทุกคนก็สูดนะฮะจะเห็นว่าเมื่อไหร่ฝนเหมืนวันสนี้ฝนตกใช่ไหมา PM อาจจะลดลงได้นะอันนี้จะช่วยนะ ฉะนั้นก็คือถ้าถ้าตกที่พื้นอย่างที่พูดจริงๆก็จะไม่อันตรายแต่ว่ามันก็จะระเหยอยู่ในอากาศค่ะก็ถือว่ายังมีความอันตรายอยู่นะคะก็หมนแล้วค่ะอาจารย์คําถามค่ะก็มีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้อาจารย์นะคะฝากถึงประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่อะค่ะให้เขาตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเอ่ยบุหรี่มวนเอ่ยค่ะอาจารย์ให้เขาตระหนักถึงความอันตรายอันตรายนี้ก็อยากจะฝาก ให้ทุกคนที่มีบุตรหลานเนาะหรือว่าเด็กเยาวชนนะทั้งหมดเลยนะก็อยากจะให้ทุกคนนะรู้เท่าทันนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอันตรายไม่แพ้บุหรี่มวนเราสามารถเท่ได้โดยไม่สูบบุหรี่ฮะเพราะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสูบบุหรี่นะเราอาจจะแก่เร็วขึ้นสติปัญญาสมองเราอาจจะแย่ลงเรียนรู้ได้ลดลงสุดท้ายเราอาจจะไปติดบุหรี่มวล แล้วก็ไปติดสารเสพติดอื่นๆเพราะเรามีแกงกวนเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นรักตัวเองนะรักคนรอบข้างแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะอันนี้เป็นตัวที่ช่วยเราได้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นความอบอุ่นในบ้านเนี่ยจะช่วยเหลือนะบุตรหลานของท่านได้เยอะ มันเราอาจจะต้องมีเวลาในการพูดคุยดูแลลูกหลานในบ้านของท่านนะก็อย่าให้เขาไปเสพติดแต่มือถืออย่างเดียววันๆก้มหน้านสังคมก้มหน้านะหรือว่าติดต่อกับเพื่อนไลย์คุยกับอะไรกันก็ไม่รู้นะอันนี้เราอาจจะต้องมีการพูดคุยทํากิจกรรมกลุ่มในบ้านบ้างเนานะมันก็เท่ได้โดยไม่สุบบุหรี่ไฟฟ้าเท่ได้โดยไม่สูบบุหรีมนะ่มวนนะเมื่อไหร่ท่านติดก็คิดเลยนะฮะว่าท่านมีสิทธิที่จะทำลาย ร่างกายของท่านได้และคนรอบค้าได้อันนี้ก็จะเป็นกำลังใจที่ทําให้ท่านหยุดบุหรี่ซึ่งสามารถหยุดได้เองหรือเข้าคิดลาย16.0หรือะนะโระงพยาบาลที่มีคลินกิกหยุดบุหรีนะฮะค่ะสำหรับสาร์ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรีธรรมดาจริงเหรอมีเพียงเท่านี้ค่ะ ต้องขอพระคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิภารีชัยพิชิตกุลอาจารย์ประจําสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคําถามกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะและในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งคําขวัญในปีนี้นะคะก็เข้ากับธีมของเยาวชนเลยค่ะอาจารย์ก็คือรวมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลของเรานะคะก็ได้ตระหนั ถึงโทษของบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนเองค่ะจึงได้มีการจัดงานวันบุหรี่โลกขึ้นค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนและบุคลากรทุกๆท,ท่านนะคะมาร่วมเดินรณรงค์แล้วก็มารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อรู้เท่าทันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าวิกฤตสุขภาพเยาวชนค่ะ ช่วงเวลาประมาณ9้าโมงถึงเที่ยงนะคะน้ำม,มุมสร้างสุขอาคารกัลยาณิวัฒนานุสอนโรงพยาบาลศรีนาคารินค่ะอาจารย์อ๋อเยี่ยมเลยฮะใช่ค่ะคือนอกจากมีความรู้ในงานนะคะก็ยังมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกตอบคำถามแล้วก็รับรางวัลค่ะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันค่ะสำหรับรายการไลฟ์กับหมอศรีนครินสาระความรู้จากโรงพยาบาลศรีนาคารินก็หมดเวลาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ